สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามมีพี่คนหนึ่งถามเข้ามาในคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าของผมเนี่ยเปลี่ยนชุดผ้าคัดใหม่ทั้งยวงแล้วทำไมสปริงมันยังขาดบ่อยอยู่สาเหตุนี้นะครับอันดับแรกเลยผมย้อนกลับไปถามพี่ก่อนว่าคุณภาพสินค้าที่พี่ใช้เนี่ยมันอยู่ในเกียร์ไหนนะถ้าซื้ออันละไม่ถึง100นะครับผมบอกเลยใช้ได้แป๊บเดียวนะครับสปริงขาดเหมือนเดิมไอ้พวกเสาน็อตแล้วก็บูทตัวนี้เนี่ยสึกหรอเร็วนะใช้แป๊บเดียวหลวมอีกแล้วไอ้ตัวนี้นะบ่ารูของมันเนี่ยนะครับรูของคัดเนี่ยหลวมทำให้คัดมันดิ้นมันสั่นครับจึงทำให้สปริงมันขาดผมเจอมากับตัวนะครับเมื่อก่อนผมใช้ชุดผ้าคัดทั้งชุดทั้งยวงแบบนี้เลยซื้อมาราคาถูกๆนะเกรดต่ำราคาไม่ถึง100นะครับใช้แป๊บเดียวยังไม่ถึงวันเลยทำงานนะครับเอาไปตัดข้าวนะครับยังไม่ถึงวันเลยสปริงขาดอีกแล้วรื้อออกมาดูโอ้โหไอตัวนี้ชุดผ้าคัดโยกอีกแล้วโยกหนักด้วยครับเป็นเพราะว่าเนื้อคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันไม่ได้นะใช้แป๊บเดียวรูของผ้าคัดมันก็หลวมเสาน็อตเนี่ยมันก็สึกอย่างรวดเร็วเลยแหละจึงทำให้ผ้าคัดมันดิ้นและสปริงมันขาดนะก็ย้อนกลับไปถามนะใช้คุณภาพไหนผมแนะนำให้เอาของที่มีราคาหน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอาราคาดีๆหน่อยแล้วก็ลองใช้ดูถ้าหากเปลี่ยนทั้งยวงในราคาแบบเกรด B เกรด A เลยแหละนะครับราคาเกินหลักร้อยขึ้นไปนะแล้วมันยังขาดอยู่ทีนี้เนี่ยให้ย้อนไปดูตัวในห้องคัดนะมันมีเศษสิ่งสกปรกหรือเศษสปริงเก่าเหลือไหมนะครับถ้าหากมีเศษสปริงเก่าเหลือมันจะทำให้เศษสปริงเก่าเนี่ยมันมาติดขัดไอ้พวกสปริงคัดนะครับสปริงคัดมันก็ขาดเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวใหม่คุณภาพดีเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันก็จะยังขาดเหมือนเดิมนะต่อไปสิ่งที่จะทำให้มันขาดได้ไอตัวจานคัดนะครับจานคัดของคุณเนี่ยมีรอยฉีกรอยขาดจึงทำให้ตัวที่มันฉีกมันขาดน่ะมันบินออกมาแล้วมันไปโดนเสียดสีกับสปริงคัดนะครับแล้วก็ทำให้สปริงคัดเนี่ยมันขาดเร็วนะหลักๆมันมีประมาณนี้ครับมันไม่มีอะไรเลยหรือถ้าหากอ่ะถ้าสมมุตินะถ้าเป็นเผาข้อเหวี่ยงมันคดเหรออ่ะถ้าหากเผาข้อเหวี่ยงคดเนี่ยผมว่าคุณตัดไม่ได้หรอกครับคุณสตาร์ทเครื่องได้เฉยๆอ่ะตัดเนี่ยโอ้โหมือสั่นแน่นอนครับถ้าหากเผาข้อเหวี่ยงมันคดเนี่ยตัดแป๊บเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยสั่นสู้มือสถานมือคุณตัดไม่ได้หรอกนะสาเหตุหลักๆมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากว่าเป็นที่คุณภาพสินค้าของคุณนะผมเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ถึงกับถือว่าราคาแพงนะเพื่อนๆนะราคาร้อยนิดๆนะร้อยนิดๆมันก็ใช้ได้ใช้จนแบบผ้าคัดมันสึกเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ไม่เปลืองสปริงตัวนี้ด้วยนะครับก็มีประมาณนี้มาตอบคำถามให้กับเพื่อนที่ถามเข้ามาว่าเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วทั้งชุดทั้งยวงแบบนี้แล้วสปริงมันยังขาดอยู่ว่างั้นนะก็ย้อนกลับไปดูตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ครับสวัสดีครับ